สวัสดีสวัสดีครูชูทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็อยู่กับงานออนไลน์รายได้หลักแสนหลักล้านอีกแล้วนะครับงานตัวนี้ก็มีชื่อว่าอินดีนท่านเองนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับที่ใครติดตามผมมานะผมก็จะรู้ว่าผมได้รับอัปโหลดเกี่ยวกับงานอินดีนเหมาะสมกับใครไปนะผมคลิปนั้นนะครับก็เป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับว่างานอินดีนเนี่ยเหมาะสมกับคนประเภทไหนนะครับและเหมาะสมกับใครนั่นเองส่วนในคลิปนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับงานอินดีนนะครับอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรจากผมนั่นเองนะผมงานตัวนี้นะครับหลายๆคนก็รู้แล้วนะผมว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับเครือข่ายนะผมก็คือต้องมีทีมนั่นเองนะครับแล้วงานเครือข่ายเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณอยู่ทีมไม่ดีคุณไปได้ไม่ไกลแน่นอนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปบังคับให้คุณว่าต้องมาอยู่ทีมผมหรืออะไรยังไงนะผมแล้วแต่คุณนะคุณตัดสินใจได้เองเลยนะผมเคารพการตัดสินใจของคุณนะผมก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมใครนะผมแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรนั่นเองนะผมเพราะว่าใครหลายๆคนนะผมกล้าพูดได้เลยว่าใครหลายคนที่อยู่ทีมผมณตอนนี้นะครับมีรายได้กันเกือบครบทุกคนแล้วนะผมย้ำนะครับว่ามีรายได้กันเกือบครบทุกคนแล้วนะผมที่เลือกมาอยู่ทีมผมนะครับทีมผมตอนนี้นะผมมีคนไม่เยอะนะครับอยู่แค่ประมาณ50กว่าคนเองนะผมก็ไม่เยอะมากนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่อยู่หัวของทีมผมนะครับคุณจะไปได้ไกลแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมาช้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะมาตอนที่ทีมผมมี100คน 1,000 คนหรือว่า 10,000 คนอะไรนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจจะเลือกเข้ามาอยู่ทีมผมตอนไหนนะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลานะผมอย่าพูดมากเลยนะครับขี้เกียจฟังนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะผมว่าอยู่ทีมผมมีอะไรดีและจะได้อะไรนะครับผมอินดีนะครับข้อที่1เลยนะผมเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อรับข่าวสารและความรู้อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มนะครับก็มีแล้วผมจะมาพูดทำไมคือหลายๆกลุ่มเนี่ยนะผมก็จะเป็นกลุ่มที่เท่าที่ผมดูมานะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้แนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการหาคนหรืออะไรอย่างนี้นะผมกลุ่มผมเนี่ยนะครับไม่ใช่กลุ่มที่มาพูดให้แรงบันดาลใจอะไรอย่างนั้นนะครับถามว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญไหมสำคัญนะผมแต่ว่า mindset เนี่ยมันปรับกันได้นะครับแต่การทำเงินจริงๆเนี่ยหลักการการทำงานจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่สอนกันนะผมคือหลายกลุ่มเนี่ยที่เขาสอนการนี้ผมก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าก็ดีนะผมก็ทำต่อไปนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยก็ไม่สอนนะผมแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่ากลุ่มของผมนะครับสอนการทำงานสอนการปรับ mindset นั่นเองนะผมอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับและกลุ่มของผมนะครับมันเป็นครอบครัวนะครับเราไม่ได้เป็นทีมนะครับเราเป็นครอบครัวนะผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้ก็มีครอบครัวของเราประมาณ50คนแล้วนะครับข้อ2นะผมถ้าคุณแนะนำคนไม่เก่งนะครับอยู่ทีมผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณแนะนำคนไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่คุณตั้งใจทำงานนะครับผมเนี่ยปกติแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับจะหาคนไปต่อฝั่ง1ฝั่งให้คุณอยู่แล้วนะผมถ้าคุณมาเลือกอยู่ทีมผมนะผมจะหาคนไปต่อให้คุณ1ฝั่งอยู่แล้วนะครับแต่เฉพาะบางคนนะผมบางคนที่ไม่ตั้งใจทำงานนะผมไม่ลงมือผมไม่เห็นมาแบบแอคทีฟในกลุ่มของผมเลยหรือว่าไม่สนใจงานเลยสมัครเข้ามาเฉยเพื่อหวังเงินแต่ไม่ลงมือทำตรงนี้ผมก็จะไม่โอนคนไปให้ผมจะไม่โยนคนลงไปให้เพื่อให้คุณมีรายได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผมโยนคนลงไปให้คุณฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนคุณได้400บาทโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้เพื่ออะไรครับผมคุณลงทุนมาเป็นงานที่คุณจะต้องลงมือทำไม่ใช่คุณลงทุนมาเพื่องานที่คุณไม่ต้องทำอันนี้หวังว่าเขาจะเข้าใจกันนะครับก็คือถ้าคุณทำงานคุณไม่ต้องกลัวนะผมโยนคนให้คุณแน่นอนนะครับเพราะผมชอบคนที่แอคทีฟขยันพอเขายิ่งเก่งยิ่งเก่งผมก็ยิ่งคนให้คนที่เก่งยิ่งเก่งเขาก็จะมีกำลังใจทำขึ้นไปเรื่อยๆนะผมคุณอย่ามาบอกว่าคุณไม่เก่งคุณหาคนไม่เป็นคุณได้ลองทำหรือยังครับผมถ้าคุณยังไม่ได้ลองทำคุณอย่ามาบอกว่าคุณทำไม่เป็นเพราะไม่มีใครทำเป็นตั้งแต่เกิดนะผมตอนคุณเกิดมาคุณยังเดินไม่เป็นเลยคุณยังแทบลืมตาไม่เป็นเลยแล้วทำไมคุณถึงทำเป็นนะผมใช้เวลานะครับใช้เวลากับความตั้งใจนะผมที่จะลืมตาที่ความตั้งใจที่จะเดินปัจจัยญาณเป็นความตั้งใจที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นความตั้งใจที่อยากจะขับรถยนต์เป็นความตั้งใจที่อยากจะมีบ้านนะผมคุณมีความตั้งใจตรงนั้นเต็มร้อยหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีความตั้งใจไม่มีใครสามารถมาขัดขวางคุณได้แน่นอนนะครับพูดสกายเลยนะครับแค่ข้อ2นะครับนะครับผมแนะนำคนไม่เก่งไม่ต้องกลัวแต่ต้องขยันนะครับแล้วคุณจะไปรอดกับผมนะครับผมเพราะเราเป็นครอบครัวนะครับไม่ใช่ทีม3นะผมพร้อมรับคำปรึกษาฟรีข้อนี้เนี่ยก็หลายๆกลุ่มก็มีอยู่แล้วนะผมสำหรับผมก็เพิ่มมานะครับเราพร้อมรับคำปรึกษาฟรีไปเลยนะครับผม
4นะครับผมเครื่องมือทางธุรกิจฟรีนะครับหมายถึงตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับหลายๆคนที่ทำการตลาดเกี่ยวกับออนไลน์นะผมอยากมีเว็บไซต์ของตัวเองแต่ไม่อยากเสียเงินเปิดไม่ต้องกลัวนะผมเพราะว่าทีมผมนะครับผมแจกตรงนี้ฟรีอยู่แล้วนะผมเพียงแค่คุณทักมาขอนะย้ำว่าต้องอยู่ในทีมผมนะครับทักมาขอนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้นั่นเองก็คลิปอะไรที่ผมเอามาลงนะผมสามารถเอาไปลงต่อได้อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะผมย้ำว่าต้องอยู่ในทีมผมเท่านั้นนะไม่งั้นผมจะไม่อนุญาตให้นำไปใช้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมไม่อยากรบกวนเวลาทุกคนมากนะผมอยากให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จตั้งใจทำงานนะผมแล้วก็รวยนะครับรวยนะครับผมรวยจากงานนี้นะครับรวยจากงานไหนก็ตามนะผมเพราะว่าทุกงานนะครับสามารถประสบความสำเร็จได้อยู่ที่ว่าคุณตั้งใจจริงหรือเปล่าโอเคสำหรับผมผู้จะพูดเร็วไปหน่อยก็บอกให้เข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่อยากพูดช้านะครับเพราะเวลามันมีค่านะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันถ้าอยากสมัครสมาชิกนะผมก็ไปดูในช่องผมได้เลยนะครับ YouTube นะครับหรือว่าถ้ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you